ประชุมคณะทำงานปรับปรุงภารกิจของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563เมื่อวันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2563นายมนัสพงษ์ พรหมวิสิทธิพงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปรับปรุงภารกิจของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีดำเนินการสำรวจและทบทวนภารกิจหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี